หนึ่งบริษัทที่น่าสนใจในวันนี้นั่นคือบริษัทแจ๊สและ JTS นะครับครับและอย่างที่บอกว่าประเด็นนึงที่มีการพูดถึงกันในช่วงที่ผ่านมานั่นคือเรื่องของราคาคริปโตหรือราคาเหรียญบิตคอยที่ถือว่าตอนนี้เหรียญบิตคอยเนี่ยพุ่งทะยานเนี่ยไปนู่นเลยฮะ 97,000 96,000 97,000 98,000 โซนนั้นนะครับถ้าเกิดตีเป็นเลขแลกเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณสัก1เหรียญบิตคอยเท่ากับ3ล้านบาทนะครับก็เลยกลายเป็นที่มานะครับที่เมื่อวานนี้ทางด้านดร.โสรัตน์นะครับอาสวะประภาประพานะครับนักศึกษาการประธานเจ้าที่บริหารของบริษัทแจสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือว่าแจสนะครับได้มีการออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลใหม่ของสหรัฐที่ถือว่าเป็นปัจจัยบวกให้กับราคากลุ่มคริปโตครับเพราะอย่างที่ทราบพอดีว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเหรียญคริปโตอยู่แล้วนะครับก็เลยทำส่งผลให้ราคาบิตคอยเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3ล้าน3แสนต่อ1เหรียญบิตคอยราคานี้คือณวันที่30กันยายนที่ผ่านมานะครับโดยกลุ่มแจ๊สเนี่ยถือครองบิตคอยอยู่จำนวน333เหรียญคูณไปเลยฮะครับ333เหรียญยังไม่นับรวมเศษนะคูณกับ3ล้าน3นะครับก็เลยทำให้ตอนนี้มีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2ล้านบาทต่อเหรียญเท่ากับว่าณเวลานี้อย่างน้อยๆเนี่ยทางแจ๊สเนี่ยมีกำไรแล้วตอน1เหรียญบิตคอยเนี่ย1ล้านบาทต่อเหรียญ1ล้านบาทต่อเหรียญนะถูกต้องมี333เหรียญก็คูณไปตกประมาณสัก400ล้านบาทโดยประมาณก็เกือบๆนะเพราะว่าเขายังมีเศษนิดๆหน่อยๆอยู่ด้านหลังด้วยนะฮะเป็นที่มาตรงนี้แล้วครับแล้วก็แน่นอนนะฮะแจ๊สกรุ๊ปนะฮะกลุ่มของแจ๊สเนี่ยก็เป็นท็อป20นะครับก็คือติดใน30นะของการถือครองบิตคอยมากที่สุดในโลกเลยนะครับแล้วก็ติดท็อป5นะของเอเชียถืออยู่300กว่าเหรียญ นะ300 330กว่าเหรียญน่าสนใจนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันนะฮะทางแจ๊สกรุ๊ปเองนะครับก็ประกอบด้วยทางแจสมินแล้วก็ลูกของแจสมินก็คือ JTS นะครับก็มีการขยายธุรกิจขุดบิตคอยด้วยนะอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันเนี่ยมีเครื่องขุดมากกว่า 4,000 เครื่องไปแล้วนะครับแม้ว่าปริมาณการขุดบิตคอยจะลดลงหลังจากที่เหตุการณ์บิตคอยเฮลวิ่งนะฮะเกิดขึ้นแต่อะไรก็ตามนะครับราคาบิตคอยก็ยังสูงกว่า 50,000 เหรียญต่อ 50,000 เหรียญต่อเหรียญนะ 50,000 ดอลลาร์ต่อเหรียญต่อ1เหรียญบิตคอยต่อเหรียญบิตคอยนะครับแล้วก็เห็นว่าล่าสุดนี่ไปเกือบแสนเลยป่ะคุณไอ้คุณจตุพรฮะใช่ครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเราดูเนี่ยราคาของบิตคอยเนี่ย กลับไปทำราคาสูงสุดเมื่อ ช่วงประมาณสักกลางเดือนพฤศจิกายนเนี่ย อยู่ที่ประมาณ 98,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อ1เหรียญบิตคอยแต่ตอนนี้ก็ย่อตัวลงมาเล็กน้อยแต่ก็ยังอยู่ในโซน 95,000 96,000 ในโซนนั้นอยู่ครับนะฮะอันนี้ก็ไฮนะไฮที่เกือบแสนเลยนะแต่อย่างที่บอกว่านี่คือราคาที่เกิดขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะมารับตำแหน่งคำถามที่ตามมาต่อก็คือว่าแล้วถ้าเกิดมีการเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยเหรียญบิตคอยที่มีการสนับสนุนกันทั้งในส่วนของโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็อีลอนมัสก์เองเนี่ยจะทำให้ราคาเนี่ยมันพุ่งทะยานอีกหรือเปล่าก็ต้องรอดูนโยบายณเวลานั้นเพราะตอนนี้ก็ยังบอกไม่ได้แต่เบื้องต้นเนี่ยเขาก็ประกาศตั้งแต่ช่วงหาเสียงละว่าเขาจะสนับสนุนพวกการใช้คริปโตเป็นระบบนิเวศในการชำระสินค้าซื้อของอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้อันนี้ก็ในส่วนของตัวบิตคอยน์นะครับมาดูในแง่อีกธุรกิจหนึ่งที่ดร.โสรัตน์พูดถึงก็คือธุรกิจด้าน Innovation Technology นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีความร่วมมือระหว่างตัวของ Jasmine Technology Solution นะครับหรือว่าตัวของ JTS นะครับกับ KT Corporation ในสัญญาการพัฒนาแพลตฟอร์ม Generative AI นะที่มีความคืบหน้าไปแล้วมากกว่า 95% นะครับตั้งแต่มีการร่วมลงนามหรือ MOU เป็นพันธมิตรด้านนวัตกรรมตั้งแต่ไตรมาสแรกที่ผ่านมานะครับโดยเตรียมที่จะเปิดตัวในไทยนะครับเป็นแห่งแรกนะฮะไตรมาส4ของปีนี้เอาง่ายๆคือภายในเดือนธันวาคมนี้นะจะมีการเปิดตัวเป็นครั้งแรกสำหรับตัวแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Generative AI จะเป็นรูปแบบไหนน่าสนใจเหมือนกันอันนี้ในมุมของฝ่ายบริหารนะครับจริงๆตอนเวลานี้เนี่ยผมว่าตัว Generative AI เนี่ยถูกนำมาใช้ในหลายๆแวดวงธุรกิจเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เกิดความนิยมเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับไปดูกันต่อนะครับสำหรับในมุมมองของทางด้านบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงเนี่ยก็มองว่ากรณีที่แจ๊สเนี่ยมีโอกาสทำกำไรจากบิตคอยที่ถือครองอยู่สักประมาณ 333.49 เหรียญบิตคอยเนี่ยหรือประมาณคิดตัวเป็นตัวเลขกลมๆเนี่ยเงินไทยเนี่ยประมาณ400ล้านบาทนั้นถือเป็นข่าวเชิงบวกนะครับสำหรับแจ๊สและ JTS ซึ่งหากขายออกมาทั้งหมดภายในไตรมาสที่4เนี่ยก็จะทำให้งบการเงินของ
JAZZ และ JTS เนี่ยออกมาโดดเด่นกว่าทุกไตรมาสที่ผ่านมาซึ่งงบ9เดือนของ JAZZ เนี่ยมีกำไรสุทธิอยู่ที่300ล้านบาทขณะที่งวด9เดือนของ JTS มีกำไรสุทธิอยู่ที่451ล้านบาทโดยปัจจุบันนะครับ JTS ถือหุ้นใน JAZZ ขอไปฮะJAZZ เนี่ยถือหุ้นใน JTS เนี่ยสัดส่วน 40% ดังนั้นเนี่ยจึงจะได้ส่วนแบ่งกำไรจากการขายบิตคอยน์รวมทั้งส่วนที่บริษัทถือเหรียญอยู่โดยตรงด้วยเช่นเดียวกันเรียกว่าได้2ทางได้2ทางถ้าโดยตรงก็คือ JTS ถ้าขายทั้งหมดที่เขาบอกว่า400ล้านใช่ไหมฮะก็จะบันทึกกำไรถ้าดูแล้วเนี่ยถ้างวด9เดือนของ JTS 451ล้านบาทครับเอาแค่คอยอย่างเดียวนะก็จะทำให้โอ้กำไรเนี่ยถ้าไตรมาส3มาไตรมาส4มาจริงๆนะอือๆกำไรเพิ่มไป800ล้านเลยนะครับอันนี้คร่าวๆว่าถ้าหากเขาขายในเงื่อนไขขีดเส้นใต้ไปก่อนนะถ้าหากเขาขายออกมาเพราะฉะนั้นนะถ้าขายออกมาจริงๆได้400ล้านในแง่ของ JTS ตัวของ JAZZ ซึ่งถือหุ้น 40% ครับดูแล้วถ้าบันทึกตรงนี้ก็จะบันทึกตามสัดส่วนการถือหุ้นก็จะได้ไป160ล้านอันนี้ก็คิดเป็นคำนวณคร่าวๆนะฮะแต่เงื่อนไขคือขายหรือเปล่าต้องขายสิขายมั้ยต้องขายหรือจะแบ่งครึ่งขายหรือเปล่ายังไม่รู้เออไม่รู้ว่าจะขายทั้งก้อน300กว่าเหรียญใช่ใช่จะขายหรือเปล่าเออนะครับนะครับ